ีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีในทุกๆวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะวันนี้ก็วันพฤหัสที่8กันยายนนะคะผ่านไปรวดเร็วนะคะแป๊บๆเวลาก็ผ่านไปอีกแล้วนะคะแต่ก็มีแฟนรายการนะคะถามเข้ามานี่ก็เข้าเดือนที่9แล้วนะคะบอกว่าชอบรายการของเราเนี่ยทำกิจกรรมเยอะมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆต่ออีกคือไม่ใช่ว่าพอมาเยอะช่วงแรกแล้วเดี๋ยวปลายปีไม่มีเรามีกันทั้งปีเลยก็จริงๆถ้าจำกันได้ร้อยเรียงกันมาต้นปีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือพระราหูในย้ายนะครับทั้งนั้นเราก็ไปทำพิธีในเรื่องการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูกันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วก็นอกจากการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ยังมีการเขาเรียกว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแล้วครั้งนั้นต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนอกจากได้ไกด์กิตติมศักดิ์ที่พาผู้นำต่างชาติเที่ยวชมวัดนะแล้วก็ยังทางวัดเนี่ยก็ยังได้อนุญาตให้พวกเราได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ที่ไม่ได้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปเหมือนเป็นคณะทัวร์เล็กๆที่พิเศษสุดๆไปเลยนะคะจ้ะอันนี้คือกิจกรรมแรกในช่วงต้นปีกิจกรรมที่2แพรต้องจำได้ตอบให้ชื่นใจอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะเดี๋ยวตอบให้ได้กิจกรรมที่2หนูก็ไปกิจกรรมของอาจารย์เนี่ยเยอะมากจนหนูแทบจะจำไม่ได้หนูทำอะไรมาบ้างที่หนูไปประจำไงเล่นกีฬาบริจาคเลือดใช่นะครับในช่วงเดือนปลายมีนาคมนะครับเราก็รวมตัวกันไปบริจาคโลหิตนะครับก็ครั้งนั้นก็ต้องบอกของเราเนี่ยลูปในการบริจาคเลือดเนี่ยจะเซตไว้4เดือนครั้งค่ะตอนนั้นมีนาใช่ปลายมีนานะครับก็ไปรวมตัวกันบริจาคโลหิตนะครับก็มีทั้งกลุ่มแฟนรายการประจำนะแล้วก็ที่เห็นทุกครั้งและชื่นใจก็คือว่า จะมีการชักชวนนะครับบรรดาญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะครับมาร่วมกันบริจาคเลือดซึ่งบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะแหมเขาก็บริจาค กันประจำอยู่แล้วทำไมจะต้องไปรวมตัวกันอย่างในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเห็นไหมฮะแม้กระทั่งสภากาชาดเองไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะทั่วโลกมีการรณรงค์โดยการดึงเอาพวกเซเลบนะครับหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยพี่โรนัลโดใช่วันนั้นก็น้องเจมส์จินะนี่ก็พี่โรนัลโดนะครับคือการดึงคนที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ภาพการบริจาคโลหิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นหมู่คณะเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างการรับรู้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญใช่ค่ะอย่างที่เรารู้ว่าเนี่ยถึงจะบริจาคโลหิตกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่มีอุบัติเหตุบ่อยเพราะการเดินทางหรือในสภาวะปกติเชื่อหรือไม่ครับว่าเลือดไม่พอถูกต้องค่ะนะฉะนั้นการที่พวกเรารวมตัวกันเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนทุกๆ4เดือนเนี่ยให้ทุกคนได้รับทราบนะครับแล้วก็จะได้เป็นการสร้างความสำคัญให้กับผู้คนได้รับรู้ถึงในเรื่องของการบริจาคเลือดอันนี้ก็ทำในกิจกรรมที่2ใช่จริงๆแฟนรายการหลายท่านนะคะบริจาคเลือดนี่ต้องบอกว่าจำนวนครั้งนี้เยอะกว่าเราไปมากใช่นะครับแต่ก็ยังมาพร้อมกับเราด้วยใช่ก็จัดลูปตรงกันเหมือนกับทุกๆ4เดือนเนี่ยเรามีนัดเจอกันที่สภากาชาดจะได้ไม่ต้องไปคนเดียวเราไปกันหลายๆคนสนุกสนานนะคะกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3นี่นึกก่อนอาจารย์กิจกรรมเยอะมากตอบไม่ชื่นใจไปวัดบอกใบไปวัดไปแข่งกีฬาแข่งกีฬาไปติดใจแต่แข่งกีฬาคือหนูไปทุกอันเลยอาจารย์หนูเลยจำไม่ได้กิจกรรมที่3ที่ทำก็คือเป็นในเรื่องของการพยากรณ์การกุศลค่ะนะอย่างที่บอกว่าปีนึงก็จะมีครั้งนึงแหละนะครับก็คือตรวจดวงชะตากันสดๆที่สตูดิโอแห่งนี้วัดท่าบันเทิงธรรมใช่ไหมคะถูกต้องหนูจำได้แล้วครั้งนั้นก็วัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือนำทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นค่าครูจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถวายวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์ก็คือครั้งนั้นคือบูรณะนะครับองค์หลวงพ่อหมอบริเวณฐานพระรวมถึงในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพระวิหารนะครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าก็ได้ทุนทรัพย์ปัจจัยพอสมควรนะครับที่จะนำไปซ่อมแซมบูรณะตรงตามวัตถุประสงค์ครั้งนั้นก็อิ่มบุญกันไปตามๆกันแล้วก็ทุกคนได้มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตากับผมด้วยใช่ค่ะที่สตูดิโอของเราซึ่งใกล้มากนะคะนิดเดียวนะต่อมาต่อมายังไม่หมดก็เป็นการบริจาคเลือดอย่างที่บอกถ้าพอครบ4เดือนใช่ครบ4เดือนก็ครั้งนั้นก็ไป
รวมตัวกันนะครับที่เดิมคือที่สภากาชาดไทยครั้งล่าสุดเรามีเสื้อทีมด้วยนะคะใช่นะครับเรามีเสื้อทีมและเดี๋ยวเสื้อทีมที่ว่านี้ปลายปีนี้ก็มีนะครับนะคะเสร็จในรอบปลายกรกฎาคมบริจาคโลหิตแล้วนะครับก็มาถึงกิจกรรมสำคัญในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ก็คือดาวพฤหัสโยกย้ายโยกย้ายนะครับเราก็ไปร่วมกันทำพิธีนะครับกลับไปที่วัดพระเชตุพนนะครับเพื่อเป็นการรับส่งสุขพระเคราะห์ใหญ่รวมถึงการสวดมนต์พระเคราะห์และครั้งนี้สำคัญมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวบรวมมาจากที่9วัดสำหรับผู้นำในการประกอบพิธีก็คือพระอาจารย์ของผมครับตั้งแต่สมัยบวชเรียนและท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะครั้งนี้ต้องบอกเป็นกิจกรรมที่แบบผมเชื่อว่า ก็สมบูรณ์นะแล้วก็แฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็เข้ามาเป็นจำนวนมากและทุกคนก็มีกำลังใจนะมีความสุขมีความปิติกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจบจากในเรื่องของการบูชารับและส่งดาวพระหัสบดีแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้คือในเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้ล่าสุดกว่าจ้ะนะคะก็เป็นในส่วนของการพูดคุยในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวและก็ตัวเลขใช่ค่ะก็จัดที่โรงหนังกัจจนามูฟวี่มอลล์นะคะวันนั้นก็มีผู้โชคดี10ท่านได้ดูดวงกับอาจารย์ด้วยครับนะคะก็บรรยากาศถือว่าดีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะบางคนก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์มาอยู่แล้วค่ะที่สำคัญนะหลายคนที่ไม่ได้ไปบอกอิจฉาจังเลยบรรยากาศโรงหนังดูสวยงามค่ะก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของกิจกรรมลักษณะแบบนี้การบรรยายใช่การให้ความรู้เดี๋ยวยังไงคอยฟังการประชาสัมพันธ์และจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยปลายปีนี้เราก็มีนัดกันนะครับก็คือร่วมกันกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับก็คือเราจะร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับก็ประมาณปลายพฤศจิกายนอันนี้ก็จะแจ้งกำหนดการใช่ให้ทราบคร่าวๆครับค่ะก็นี่เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะคะก็กิจกรรมที่เป็นการบรรยายให้ความรู้นะคะซึ่งเรามีต่อเนื่องแน่นอนนะคะติดตามการส่วนบริจาคโลหิตนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง4เดือนครั้งนะคะครั้งต่อไปจะอยู่ที่ปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ปีนี้เราไปแข่งกีฬาไหมคะปีนี้กีฬาอย่างนะเดี๋ยวอาจจะลองดูวันเด็กวันเด็กในช่วงปีหน้าเดี๋ยวลองดูความเหมาะสมทั้งในแง่ของสถานที่แล้วก็ในเรื่องของความพร้อมของพวกเราด้วยในเรื่องของการแข่งกีฬาก็คือแฟนรายการก็จะได้มาเล่นกีฬาร่วมกับน้องๆที่โรงเรียนที่เราจะไปนำสิ่งของนะคะอุปกรณ์กีฬานะคะหรือว่าของเครื่องของใช้ต่างๆที่จำเป็นในเรื่องของการศึกษานะคะนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่เขาขาดแคลนนะคะหรือว่ามีน้อยนะคะไม่เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียนนะคะเราก็จะไปช่วยกันเห็นไหมคะเป็นกิจกรรมเยอะมากขนาดหนูไปเนี่ยหนูยังจำไม่ไหวเลยหนูงานเยอะไงหนูทำหลายอย่างอันนี้ก็คือพอดีแพรมาคุยให้ฟังว่ามีแฟนรายการสอบถามเข้ามาถึงแพลนในเรื่องของกิจกรรมในช่วงนี้จนถึงช่วงสิ้นปีมีอะไรก็เรียนให้ทราบโดยสังเกตครับเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้นะคะเรื่องของโหราศาสตร์จะเป็นเรื่องอะไรหัวข้อใดนะคะแล้วจะมีผู้โชคดีได้ดูดวงอีกไหมครับติดตามกันเร็วๆนี้นะคะวันนี้ก็ขอแจ้งช่องทางก่อนนิดนึงนะคะสำหรับสายสดเราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงแรกอาจารย์พร้อมแล้วนะคะก็เราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่8กันยายน2559ครับจันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน10นักกษัตริย์ก็ยังเป็นวอกเหมือนเดิมนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำงานวันนี้นอกจากผลสำเร็จของงานการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่าละเลยนะครับงานผ่านคนไม่ผ่านก็ไม่ดีสภาพคล่องการเงินก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะต้องขวนขวายแสวงหาหากต้องการได้มาซึ่งรายได้เพิ่มความรักทายดีครับวันนี้ถ้าไม่สุขกายก็สุขใจแต่คนโสดให้ระวังการเป็นมือที่3และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานอย่าลืมนะฮะเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับตัวบุคคลด้วยสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต
่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานภาคสนามการออกนอกสถานที่การจรหรือแม้กระทั่งลักษณะงานที่ต้องออกแรงออกกำลังเนี่ยถือว่าสมรูปนะส่วนเงินทองคนที่เก็บหอมรอมริบมานานวันนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองอะไรที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทำได้ทำไหวทำครับหัวใจไม่เด่นคนที่มีปัญหาอย่าซื้อเวลานะครับคนควรหาโอกาสทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องของการทำงานเหนื่อยหน่อยครับอาจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะวันนี้คาดหวังยากบริวารและคนรอบข้างถึงจะมีก็ไม่ได้ดังใจการเงินมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านทั้งดีและไม่ดีพูดอยู่เสมอการติดตามข้อมูลข่าวสารและการปรับตัวนั้นสำคัญเพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วมากจังหวะเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของความรักไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพียรหน่อยวันนี้เหนื่อยหน่อยต้องทำอะไรเองวิริยะอุตสาหะกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเป็นทำงานเป็นทีมนะครับถ้าในแง่ของการทำธุรกิจก็พวกพันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยจะซัพพอร์ตช่วยเหลือกันและกันได้แต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับอย่าเปลี่ยนไปมาโดยเฉพาะเวลาทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นส่วนความรักคนที่เพิ่งผ่านความผิดหวังอย่าปิดตัวเองวันนี้ถ้ามีโอกาสอยากให้เปิดใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับบริหารเวลาให้ดีในแง่ของการทำงานนะครับวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่า1สิ่ง1เรื่องราวอาจจะมีทั้งภารกิจหลักหรือภารกิจเสริมเพิ่มเติมเป็นไปได้ครับแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะวันนี้สภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักตรงๆเนี่ยวันนี้คนโสดคนไม่มีลูกสบายตัวนะครับส่วนที่คนที่มีครอบครัวมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เสริมบริวารนั่นแหละตรงๆสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมให้สะกดจิตตัวเองครับวันนี้ไม่ว่าจะเจองานยากหรืองานใหม่ให้บอกตัวเองว่าทำได้แล้วคุณจะได้ทำกลับด้านกับเรื่องของงานในส่วนของการเงินการลงทุนเพราะความพลิกผันมีสูงและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยหัวใจอย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะครับใจเขาใจเราเพราะวันนี้ดูเหมือนคนรักก็ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะอุบัติเหตุนะครับต้องระวังแต่วันนี้เน้นเรื่องของสตุ้งสตางเป็นหลักกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนสำคัญกับองค์กรมากน้อยเพียงใดต้องกล้าตัดสินใจตามขอบเขตความรับผิดชอบการเงินให้เตรียมสำรองไว้บ้างเพราะวันนี้นะครับมีเกณฑ์มีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาและส่วนความรักระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่นะครับคนที่คิดอยากจะมีคู่ต้องรู้จักที่จะแบ่งปันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเมื่อกี้ราศีกรกฎแอบหาวนะฮะสงสัยจะง่วงอาจารย์สีเขียวนะฮะกรกฎใช่ไหมเมื่อกี้ถ่ายว่าง่วงได้ยินเปล่าไม่ใช่เสริมเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำไปไม่ถูกเลยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานทายดีแต่ไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างสำเร็จสมความปรารถนาครับเงินทองรวมถึงการลงทุนหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ให้มองในเรื่องของอนาคตความรักไม่เหมาะกับการสานสัมพันธ์ใหม่ๆคนมีคู่ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของคนรักให้ดีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพทั้งตนเองและคู่ครองสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงพยายามเข้าหานะครับสภาพคล่องไม่เด่นเหมือนเรื่องงานโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอยู่เฉยๆแล้วจะไม่เจ็บความรักอย่ามองไกลให้มองใกล้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองโดยเฉพาะการลงทุนอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าเสียทั้งแรงเสียทั้งเงินเป็นไปได้นะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนไม่มีใครดีทุกวันนะครับในแง่ของการทำงานวันนี้ไม่แปลกถ้าวันนี้สิ่งที่ทำไม่สำเร็จล้มเหลวไม่ได้รับการยอมรับสภาพคล่องโดยรวมยังพอไหวนะแม้มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดหัวใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้อย่าเก็บมาเป็นประเด็นราศีที่ถูกชะโลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมสุขภาพด้วยนะครับก็สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับทายดีในส่วนของการทำงานนะครับรักษามาตรฐานเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ถ้าช่วยไหวขอให้ช่วยเงินทองอย่าดิวเองครับเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังก็ใช่ความรักถ้ามีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้อย่าเจรจาในเรื่องของสิทธิประโยชน์เองหาคนกลางจะได้ดูน่ารักหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เข้ารูปเข้ารอยเป็นรูปเป็นร่างพอจะเห็นเป็นรูปประธรรมมีโชคลาภในเรื่องของงานนะครับสภาพคล่องการเงินวันนี้เวลาทำธุรกรรมใช้เวลาให้มากหน่อยโดยเฉพาะการศึกษารายละเอียดของพวกเงื่อนไขเอกสารสัญญาความรักอย่าผีผามนะฮะโดยเฉพาะคนคิดอยากจะมีคู่ก่อนเข้าหาใครให้ประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราอัปเดตทุกวันที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันสำหรับสายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ